ได้มันว่าจะขอเบอร์ท่านไทยนาบัตรดีครับดีครับที่ขอนแก่นผมเรียนเลยครับว่าปีนี้ท่านเตรียมปร.4 ปร.5 ให้เรียบร้อยนี่คือสังคมนะครับกับ RDF ก็คือเอาขยะ1ก็คือสังคมนะครับอันที่2คือ RDF และพัฒนาบ่อให้ปร.4 ปร.5 แต่สำหรับบ่อใหญ่ๆจะขอเงินกระทรวงมหาดไทยนะแต่ต้องผ่านบรรจุแผนของจังหวัดนะครับแผนปฏิบัติการเนี่ยแล้วขอเงินมหาดไทยเนี่ยบางอันเนี่ยปีนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูลที่ไหนว่ามีการศึกษาแบบไหนเขาเรียกว่า FADD ศึกษาพอไม่ได้แล้วออกแบบรายละเอียดน่าจะไม่มีถ้าไม่มีท่านช่วยประสานแจ้งว่าที่ไหนบ้างที่อยากจะศึกษาออกแบบของเงินของกระทรวงมหาดไทยปีนี้ท่านยังไม่ได้เงินในเรื่องของ อะไรก่อสร้างระบบเพราะว่าแบบท่านยังไม่มีปีนี้เตรียมศึกษาออกแบบครับบรรจุแผนของท้องถิ่นใช้งบท้องถิ่นก่อนถ้าไม่ใช้งบท้องถิ่นมันจะมีช่องอย่างนี้นะครับก็คือเนี่ยที่จริงเขาส่งแผนเมื่อวานเนี่ยศึกษาออกแบบเรื่องน้ำเสียภาคขอไปแล้วแต่ของท้องถิ่นเนี่ยถ้าเกิดแต่ละแห่งมีความพร้อมยื่นประสานมาที่ผมเราจะได้เขียนข้อมูลว่าศึกษาออกแบบกี่แห่งเตรียมไว้ปีนี้ของงบเตรียมของงบนะครับแล้วปี61ศึกษาออกแบบปี62ถึงจะขอเงินงบมาดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับต้องทำล่วงหน้าไม่ว่าขยะและน้ำเสียถ้าเป็นระบบที่ต้องมีเขาเรียกว่าโครงสร้างรายละเอียดการก่อสร้างระบบเชิงมีวิศวกรรมมีขั้นตอนออกแบบมีเครื่องจักรต่างๆเนี่ยนะครับหรือซานิเทนเลนฟิลเนี่ยแต่ท่านจะต้องมีการศึกษาออกแบบระบบก่อนโดยปีนี้ท่านเขียนแผนศึกษาออกแบบระบบหรือ TOR แต่ต้องใช้เงินของตัวเองนะครับท่านไม่ต้องขอเยอะแบบระบบ 4-500 ล้านละครับขออันดับแรกท่านศึกษาออกแบบไม่ต้องแพงนะครับโดยเขาเรียกว่าฝังกบแบบง่ายก่อนแล้วต่อยอดเอาของเงินสพของง่ายกว่าถ้าท่านศึกษาออกแบบโอ้โหลงคัดแยกลงทำปุ๋ยลงฝังกบกำจัดลงมันขอยากท่านขอลักษณะของศึกษาออกแบบในลักษณะของฝังกบนะครับแล้วก็มีอาคารมีเครื่องจักรไม่กี่ชิ้นที่สามารถฝังกบได้เท่านั้นก่อนปีนี้ก็เตรียมศึกษาเขียนแผนโครงการบรรจุแผนของท้องถิ่นท่านศึกษาออกแบบนะครับบรรจุไว้ไม่เกินเนี่ยพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยบรรจุของท้องถิ่นของท่านแล้วก็ปี61ท่านก็ศึกษาออกแบบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านก็บรรจุแผนของโรงพยาบาลในยื่นคำขอปี61แต่จะได้เงินปี62 63แนะนำนะครับเรื่องน้ำเสียก็ดีเรื่องขยะก็ดีนะ